ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ออกมาคอลเอาท์แล้วก็ยื่นมือช่วยพ่อค้าแม่ค้าตามที่เราได้เห็นในคลิปของเขาอย่างนาราแคทกัดเธยล่าสุดเธอก็ได้ติดแฮชแท็กนาราแคทกัดเธยพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งภายหลังจากที่เธอนั้นได้ร่วมออกมากับรายการแฉซึ่งต่างก็พากันแชร์คลิปช็อตเด็ดของนาราในรายการอย่างคลิปหนึ่งถูกแชร์อย่างมากในทวิตเตอร์นาทีที่นารากำลังให้สัมภาษณ์เธอพูดว่าหนูออกมาขอเอาดาราเน็ตไอดอลหลายๆคนก็ออกมาขอเอาหนูเชื่อว่าเขาก็มีความสามเนียดและก็สามนึกว่าตัวเองอยู่ในจุดนี้ได้อย่างไรก็เพราะว่า FC ก็คือประชาชนวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเราจะมองข้ามได้เหรอเมื่อก่อนเรานอนหลับกินอิ่มได้เพราะว่าสปอนเซอร์จ้างเราแต่ถ้าหากเราไม่มี FC เราจะไม่มีประชาชนคอยซัพพอร์ตสปอนเซอร์ก็ไม่จ้างนะแม่ถ้าสปอนเซอร์ไม่จ้างเราเราก็ไม่มีเงินกินไม่มีอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะว่าหนูเชื่อว่าหลายๆคนเน็ตไอดอลดาราที่ออกมาขอเอาก็ต้องการคิดแบบนี้เช่นเดียวกันหันไปหาน็อตใช่ไหมล่ะครับพี่น็อตน็อตก็ตอบว่าครับซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาชาวเน็ตแชร์คลิปขั้นต้นและก็คอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายกันเลยทีเดียว